สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same It New ครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์โควิดในเมืองไทยตอนนี้นะครับก็มีการระบาดกันอย่างต่อเนื่องครับวันนี้ครับรายการของเรานะครับก็มีช่วงคุณหมอชวนคุยนะครับมาแนะนำเคล็ดลับดีๆนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับแค่หลังผมเริ่มสังเกตว่าจะมีผู้ป่วยกลุ่มไม่น้อยนะครับที่เข้าสู่ภาวะวิตกกังวลหรือหวาดระแวงบางคนกลัวว่าตัวเองติดโควิดถึงแม้จะไปตรวจ PCR หรือซื้อแอนติเจนคิดเทสมาทำที่บ้านแล้วแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่สบายรู้สึกหายใจไม่อิ่มมีอาการจุกจิกเข้าออกโรงพยาบาล 3-4 รอบเพราะยังไม่สบายใจว่าตัวเองเป็นโควิดหรือไม่นำไปสู่ซีรีส์ชุดใหม่ที่กำลังจะเกิดการอยู่ร่วมกับโควิดในเวลาต่อไปสวัสดีครับหมอวินัยนะครับที่ผ่านมาซีรีส์คลิปของผมก็จะเป็นแนวทางการดูแลตนเองในช่วงโควิดวิธีการฉีดวัคซีนวิธีการเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีนนะหลังฉีดวัคซีนอาการที่ต้องสังเกตนะวิธีการดูแลตนเองระหว่างรอเตียงนะลองไปดูได้อันนี้คือการจัดการกับปัญหาโควิดแต่ผมว่าสิ่งต่อไปแชปเตอร์ต่อไปแล้วที่เราจะต้องหันมาคุยกันมากขึ้นทำยังไงให้บ้านเมืองอยู่กับสถานการณ์นี้ได้ล่ะทำยังไงให้หลายหลายคนเนี่ยไม่ต้องกลับบ้านทุกวันตอนเย็นแล้วก็ถามตนเองว่าวันนี้เราติดแล้วหรือเปล่าเราติดแล้วหรือเปล่านะทำยังไงให้คนส่วนใหญ่ไม่วิตกกังวลที่ต้องพูดก็คือผมอาจจะผ่านจุดนั้นมาละช่วงนึงในชีวิตผมกลับบ้านก็ถามตัวเองแทบจะทุกวันว่าวันนี้เราติดหรือยังวันนี้เราติดหรือยังนะครับเดี๋ยวผมจะลองแลกประสบการณ์ดูว่าในฐานะเราประชาชนที่ไม่จะเป็นด่านหน้าก็ตามเอาเทคนิคนี้ไปใช้กับตัวเองได้ไหมเราจะได้อยู่แบบสบายหรือผ่อนคลายมากขึ้น